กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะลงทะเบียนการหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะครับส่วนทาง SMS นะคะก็พิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือหากว่าถามลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29นะคะเวลา14:00 วันจันทร์นะคะทำบุญอะไรหลังวันเกิดแล้วการงานนะคะจะมีการโยกย้ายไหมความรักจะลงตัวเมื่อไหร่ค่ะครับก็ถือว่าในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะสุขสันต์วันเกิดวันนี้ด้วยนะครับก็มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงจะเตือนครับปีจรในช่วงอายุย่าง30ถ้าเจ้าของคำถามมีคนรักอยู่เนี่ยนะผมใช้คำว่าให้ประคับประคองให้ดีที่สุดนะเกณฑ์ความรักไม่ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนคบหาใช้เวลาดูไปเรื่อยๆการทำบุญเสริมก็ช่วงนี้เลยครับให้คุณไปถวายเทียนนะธูปเทียนนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนงานเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องแต่งงานทายดีครับในช่วงอายุย่าง30นะมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนมีโอกาสขยับขยายครับนะคงจะสมหวังจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันที่6มีนาคมปี19มะโรง9โมงนะคะวันเสาร์ดวงเป็นอย่างไรคะจะมีเงินเข้ามาไหมแก้ไขได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับถ้าหมายถึงปีนี้การได้มาซึ่งเงินหมายถึงการทำธุรกรรมการทำเรื่องขอกู้เนี่ยนะในระบบหรือแม้กระทั่งการเข้าหาคนอื่นก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับสภาพคล่องในช่วงย่าง40เนี้ยต้องถือว่ามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเมื่อเทียบกับช่วงปีกลายที่ผ่านมานะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนกับเป็นในเรื่องของสุขภาพมากกว่าค่ะนะปีนี้ดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยของคุณทํา2อย่างครับไปทําบุญลงศพนะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึ๊งก็ได้ค่ะควบคู่กับทําบุญน้ํามันตะเกียงที่วัดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันอังคารที่22กรกฎาคมปี18นะคะเวลา 5:00 นฟ้าสว่างวันพุธอ๋อถามเบอร์โทรนะคะอาจารย์09ค่ะจริงๆแล้วถึงจะจับคู่กับพระเกศก็พอจะทุเลาลงแต่จริงๆในแง่ของเลขศาสตร์เลข0นี่คือดาวมฤตยูคือภัยอาเพศก็ได้ความพลิกผันขยับเป็น19แต่ครับจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นและบ้านนะคะ272ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พลัดพรากใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณจิราพรนะคะเกิดวันที่8กันยายนปี38นะคะเวลา1นาฬิกาค่ะการเรียนความรักแล้วก็ภาพรวมค่ะก็8กันยา38เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับของคุณช่วงของน้องเนี่ยช่วงเวลาเกิดยังไม่สว่างก็ต้องถือว่าน้องเป็นคนวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ผมไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าในแง่ของการไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพค่ะอาชีพที่ควรจะศึกษาสักครู่ครับถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเรียนกฎหมายนะครับถ้าเรียนกฎหมายก็เน้นพวกเป็นคอนซัลท์นะพวกนิติกรแต่มีเงื่อนไขก็ควรจะหาลอว์เฟิร์มต่างชาติทำให้ได้นะครับหรือว่าทำงานสถาบันการเงินที่มีต่างชาติถือหุ้นอันเนี้ยเด่นส่วนความรักปีจรนี้ถ่ายดีครับมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ด้วยพื้นชะตาฝากระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของไว้ด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณเกษรานะคะ5กรกฎาคม36ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา12:04 นครับหนี้สินเยอะเลยนะคะการเงินติดขัดโช
คลาภจะมีบ้างไหมคะแล้วก็สุขภาพนะคะทำบุญเสริมอะไรดีคะกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็นี่แหละเงินผ่านมือรับซ้ายใจขวาสภาพคล่องมีปัญหาได้ทั้งหมดของคุณเองปีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าก็คือต้องอดทนนะครับมันจะเป็นทรงนี้อย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าเลยนะฉะนั้นถ้าสะดวกนะผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นสุขภาพฝากระวัง2กลุ่มนะครับก็พวกปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะสายตาความดันระบบเลือดค่ะทำบุญก็ให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหญิงนะคะจากสุโขทัยเวลา5:45 นะคะตรงกับวันศุกร์ที่11ตุลาคมปี06ครับนะคะภาพรวมค่ะแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีคะปีนี้ปีจรย่าง52ผมดูย่าง53ที่กำลังจะมาถึงเลยแล้วกันอีกไม่กี่เดือนนะครับในส่วนของงานก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะชีพจรลงเท้าก็ได้นะครับหรือมีการโรเตทการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่โดยรวมเป็นลักษณะขยับขยายมีเกณฑ์งานใหม่นะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนี่ยปัญหากับคนที่อยู่รอบตัวเพื่อนญาติได้หมดความรักถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ก็ถือว่าดีครับการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำถ้าร่างกายสุขภาพไหวไปขัดท้องส้วมที่วัดครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณอุดมเกียรตินะคะ1กันยายนปี25เวลา 5:35 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะครับถามลัคนาราศีจากจังหวัดอุบลแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะจากอุบลราชธานีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์เขาบอกว่าช่วงนี้จังหวะเวลาดีๆผ่านเข้ามาแล้วนะครับเพราะพระพฤหัสเดชโคจรก็มาสถิตอยู่ในราศีเกิดของตัวเองนะครับและช่วงนี้ประมาณเกือบเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยอาทิตย์ก็จรเข้ามาอยู่ในราศีของตัวเองด้วยนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรใหญ่ส่วนในเรื่องของดวงโดยรวมที่อยากจะเตือนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยากจะเตือนปัญหาในส่วนของสุขภาพนะมีอะไรไปเช็คหาให้เจอนะครับหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปค่ะคุณหนึ่งนะคะเกิดวันพุธที่19มิถุนายนปี17เวลา9:00 นะคะตกงานนะคะจะได้ทำงานเมื่อไหร่เป็นงานลักษณะไหนดีคะวันพุธถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ความจริงพอเลยผ่านเข้าย่าง42มาเนี่ยตั้งแต่กลางปีนะครับก็เกณฑ์งานใหม่มีนะครับมีเกณฑ์งานใหม่เกิดขึ้นและลักษณะงานก็มีโอกาสถ้าไม่ได้เป็นพวกงานเซลล์ก็จะเป็นลักษณะพวกงานเอกสารงานติดต่อประสานงานนะก็พยายามขวนขวายเยอะๆแล้วก็ปีนี้เนี่ยย่าง42ให้ลองใช้บริการคนใกล้ตัวในการช่วยหางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เคยมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อกันจะช่วยเหลือผมว่าน่าจะได้อย่างช้านะประมาณปลายปีนี้นะครับนะคะขอให้สมหวังนะท่านต่อไปค่ะคุณวิจิตรนะคะเกิดวันที่1เดือน8ปี10นะคะวันอังคารเวลา 19:30 ถามสุขภาพและการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ฝากประเด็นนึงครับมีมากมีน้อยไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดแต่อย่าให้ใครขอยืมครับปีจอนี้มีโอกาสที่จะเป็นหนี้ศูนย์ทวงไม่ได้แต่ในทางกลับกันปีนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินจะกู้หนี้ยืมสินในระบบนะเชียร์สุขภาพของคุณเอง2กลุ่ม2ทางครับก็คือทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนนะคะ26สิงหาคมปี17เวลา 1:46 ฟ้าสว่างวันจันทร์ถ้าปีหน้าลองสอบรับราชการจะมีโอกาสไหมคะกําจริงก็ต้องเรียนแบบไม่ให้เสียฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะก็1เลยด้วยพื้นชะตาผมก็เชียร์ให้คุณทำเอกชนมากกว่านะครับและ2เกณฑ์ในการสอบแข่งขันเข้าย่าง42เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็จริงๆก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะแต่ถ้าอยากสอบไม่ว่ากันนะ
ถ้าอยากสอบก็สอบไปแล้วก็หลังวันเกิดก็เสริมหน่อยแล้วกันในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาแต่วงเล็บไม่เด่นนะครับนะคะมาตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะให้ลูกชายค่ะจ้ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ23ไม่ใช่ค่ะวันที่8ธันวาคม23ค่ะครับเวลาตรงกับวันจันทร์นะคะจ้ะค่ะเวลาจ้าเวลา 11:05 ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับค่ะในดวงบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องดีๆก่อนนะในช่วงย่าง35เนี่ยมันมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องรถแล้วก็มีเกณฑ์เกิดภาระหนี้สินค่ะตอนนี้มีปัญหาการเงินบ้างไหมครับใช่ค่ะแล้วขยับตัวซื้อบ้านซื้อรถอะไรไปบ้างหรือยังครับซื้อบ้านแล้วค่ะโอเคถ้าเป็นหนี้เพราะที่อยู่อาศัยผมรับได้แล้วก็ฝากบอกน้องเขาตอนนี้อึดอัดนะเขาเรียกว่าแทบจะชนเดือนชนเดือนนะใช่ค่ะฝากบอกน้องเขาว่าเลยผ่านธันวาเนี้ยเข้าย่าง36ไปแล้วจะเบาลงอ๋อค่ะใช่แล้วช่วงนี้พยายามให้เขาถวายสังฆทานสดค่ะข้าวปลาอาหารขนมหวานจัดให้ครบค่ะนะอดทนนิดนึงฮะอีกประมาณเนี่ย4-5เดือนจะเบาลงจะเบาลงค่ะอาจารย์และสุขภาพนะคะสุขภาพของน้องเขา เป็นห่วงเรื่องของสายตานะครับโดยเฉพาะถ้าเขาทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆเขาเป็นช่างภาพอาจารย์สายตาความดันระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นลักษณะปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะพวกกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้อันนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นช่างภาพเหรอฮะค่ะเป็นช่างภาพเป็นทำหนังสือด้วยอาจารย์ทำหนังสืออาจารย์หนังสือจะออกไหมอาจารย์ว่าจะเวิร์กไหมฮะจะออกหนังสือตัวใหม่อะคะหนังสืออะไรฮะหนังสือของเขาเองหนังสือเกี่ยวกับนักการเมืองนายกอะไรพวกนี้ฮะทำหนังสือคือเป็นคนดูแลอะไรอย่างงี้แหละฮะหรือว่าลงทุนเองเป็นคนทำเลยฮะเขียนเองเลยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกหนังสือเนี่ยของเขาทำได้นะแล้วก็ปีระยะยาวเนี่ยสมมุติว่าพยายามถ้าเป็นลักษณะพวกงานช่างภาพเนี่ยพยายามหาพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขามีงานเยอะๆแล้วเราไปสับงานต่อจากเขานึกออกไหมฮะคือไม่ต้องเน้นหาเองอย่างเดียวนะพยายามไปต่อกับเจ้าใหญ่ๆแล้วก็ลักษณะงานแน่นอนโชคดีตรงที่ว่างานช่างภาพเนี่ยมันมีการจองมีการเดินทางอยู่แล้วสมรูปใช่ค่ะนะส่วนในเรื่องของหนังสือเนี่ยผมยังให้น้ำหนักน้อยกว่าช่างภาพนะแต่ไม่เป็นไรไอ้ปีจรเนี้ยมันมีโอกาสเนี่ยพุทธเป็นสีมันจะได้ขยับขยายอะไรหลายอย่างแต่ว่าสมมติกำหนดการจะออกเดือนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเลื่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันจะมีอะไรล่าช้าสิ่งที่บอกให้ไปทำบุญเสริมเนี่ยให้ไปทำซะอ๋อค่ะจากแต่โดยรวมใช้ได้ดีครับอ๋อค่ะอาจารย์แล้วก็บ้านนี่จะผ่อนหมดไหมคะจะมีปัญญาผ่อนหมดไหมฮะคือบ้านมันไม่ได้ผ่อนกันปีเดียวแต่เอาเป็นว่าปีนี้มันเพิ่งซื้อไงมันก็เหนื่อยเขาจะไปไหวไหมฮะอาจารย์ไม่พ้นอย่างที่ผมเรียนไงพ้นปลายปีนี้ไปก็เบาลงแล้วอ๋อเบาลงแล้วนะคะใช่ครับอาจารย์ขอดูลูกสาวอีกคนนะคะด้วยความรวดเร็วนะครับวันที่28ตุลาคมค่ะ12ค่ะวันอังคารค่ะกี่โมง17:15ค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารค่ะตอนนี้ย่าง46นะครับค่ะคำถามก็ตอนนี้ขายอาหารกินอยู่อะค่ะของกินอยู่แล้วก็เมื่อไหร่จะดีค่ะอาจารย์ลงครับว่าไม่รู้พี่น้องเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าตอนนี้ก็ติดขัดเรื่องเงินเหมือนกันนะนะนะของพี่กับน้องนี่ก็แทบจะพอกันเลยนะครับส่วนของกินเหรอของกินก็เหนื่อยนะไม่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าผมฝากเป็นการบ้านแล้วกันถ้าเขาทำอันนี้ไม่ได้พูดถึงในแง่ของศีลธรรมหรือความถูกต้องนะต่อพูดในแง่ของการหารายได้ก็คือถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ใช้ได้นะนะลองดูถ้ามีร้านอยู่แล้วเพิ่มสัดส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำบุญเยอะๆ
มันไกลตัวมากเลยนะอาจารย์เครื่องดองของเมากับเราก็แล้วแต่ไงอย่างที่ผมบอกว่าจะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ถ้าคุณมีร้านอยู่แล้วลองเพิ่มแต่ถ้าไม่อยากทำอีกกลุ่มนึงก็เน้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่ตรงกันข้ามเลยอาจจะเป็นพวกน้ำสมุนไพรนะครับก็ขายพวกอาหารได้เนาะสมุนไพรทำนวดแผนโบราณอะไรพวกนี้ใช้ได้อ๋อค่ะนะเหมือนกันพูดเหมือนกันทั้งลูกสาวลูกชายตอนนี้เหนื่อยเรื่องเงินแล้วก็เลยอายุย่างปัจจุบันไปแล้วจะดีขึ้นทั้งคู่ส่วนของลูกสาวเนี่ยช่วงนี้ให้ไปทำทานกับเด็กเล็กๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับเด็กอนาถาก็ได้ค่ะจ้ะเนาะโอเคนะนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักอาจารย์ค่ะยังไม่ได้เจอกันเนาะอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพเองค่ะจ้ะวันหลังหาโอกาสเจอกันนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะอีกหน่อยนะอีกหน่อยสัก5ปีเนี่ยเดี๋ยวแพรจะโทรเข้ามาในรายการว่าแพรก็อาจารย์คะเนี่ยลูกคนแรกเนี่ยควรจะเรียนอะไรดีอาจารย์5ปีเลยเหรอคะโอ้ไกลไปนะ2ปีกลัวจะไม่ทันเอาได้แล้วไม่พูดเรื่องนี้นะคะโอเคมาต่อกันที่ SMS ค่ะครับถามเรื่องบ้านนะคะ293ค่ะยิ่งขยันยิ่งขวนขวายยิ่งประสบความสำเร็จนะและเลข2เนี่ยก็คือมีความสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนถือว่าเป็นเลขที่ให้คุณอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปลานะคะเกิดวันพุธที่18สิงหาคมปี19เวลาเที่ยงคืน30นาทีปีนี้ควรระวังอะไรคะเที่ยงคืน30ปีนี้ควรระวังอะไรเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับคำว่าปีของผมก็ตัดตามอายุย่างสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับค่ะระวังศัตรูระวังหนี้สินระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานเยอะจังเลยคืองานเนี่ยเหนื่อยแน่ๆ นะและมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันทุกวิกฤตมีโอกาสมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวกระโดดภาระที่เพิ่มมากขึ้นนะครับของคุณเนี่ยก็ในช่วงย่าง40นี้1นะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยพยายามสร้างศัตรูมีและเสียเปรียบของคุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพรัตน์นะคะ10พฤศจิกายนปี07วันอังคารนะคะเวลา 11:30 นโชคลาภการงานการเงินและหนี้สินค่ะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เสียงโชคแย่กับปีที่แล้วอีกนะครับในเรื่องของภาระหนี้ก็ยังคงอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินแต่อย่างนี้ฮะหนี้สินยังอยู่ครับแต่ปีนี้เหมือนกับจะบริหารจัดการมันได้ดีขึ้นและพูดอยู่เสมอคำว่ารีไฟแนนซ์ปีนี้ลองดูอาจจะไปหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่าเอามาโปะเอามาปะลองดูไม่ว่าจะเป็นการทำในระบบหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะอันนี้ให้ลองหมุนอาจารย์ชี้ช่องทางแล้วนะนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานยังเหนื่อยแต่โดยรวมต้องถือว่ามีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอดทนหน่อยนะครับและฝากระวังปัญหาพวกคดีความด้วยนะนะของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี00นะคะเวลา 10:30 นวันเสาร์ปีระกาถามลัคนาราศีจากนครสวรรค์นะคะรวมถึงการเงินและสุขภาพด้วยค่ะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนช่วงนี้ก็เขาบอกว่าดวงแตกร้าวนะครับพระราหูเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็ให้ระวังในเรื่องของพวกหุ้นส่วนให้ระวังในเรื่องของความรักให้ระวังในเรื่องของสุขภาพหนี้สินคดีความนะของคุณเองเนี่ยก็บอกไปแล้วสุขภาพการเงินนะหนี้สินอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณปลายราหูย้ายช่วงกลางเดือนมกรานะแต่เดี๋ยวคอยตามข่าวประชาสัมพันธ์นะทางรายการจะจัดในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูในช่วงต้นปี59ที่กำลังจะมาถึงด้วยทุกราศีใช่ทุกราศีนะฉะนั้นอย่างน้อยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงช่วงประมาณปลายปีนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณเอกนะคะเกิดวันเสาร์ที่15สิงหาคมปี30เวลา19นาฬิกานะคะหลังวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เน้นความรักกับการเงินค่ะสมหวังผูกพันใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาโยงพยายะในความหมายอาจจะเป็นความรักที่มีระยะห่างหรือเป็นความรักที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นก็ดูให้ดีมีเจ้าของไหมหรือไปยุ่งกับคนมีเจ้าของหรือเปล่าแต่เอาไปว่าของคุณเอกปีนี้นะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับอย่าทำผิดแล้วกันส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินใช้เงินเยอะนะใช้กับว่าปีนี้ใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณขจรศักดิ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่30ธันวาคมปี34นะคะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมคะภายในปีนี้แล้วคู่ครองเป็นอย่างไรบ้างคะสุภะเป็นสีก็ต้องบอกว่าได้ไปใช้คำว่ามีเกณฑ์แล้วกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าติดขัดอะไรก็พอจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางนั้นด้วยนะครับคู่เป็นคนอย่างไรเกณฑ์ของคุณเนี่ยพื้นชะตาไม่ค่อยสมหวังนะในเรื่องของความรักลงตัวยากหรือมีเหตุต้องพลิกผันพลัดพลาดนะครับของคุณแต่ปีจรนี้ทายดีนะครับเกณฑ์ความรักมีโอกาสสมหวังและคู่จริงๆก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศนั่นแหละครับอาจจะเป็นคนที่นั่นคนที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคนที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นเอาเป็นว่าปีจรนี้มีโอกาสได้คบหากับคนที่ถูกใจครับค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสด024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ